ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่เป็นลูกกตัญญูดูแลอากงอาม่าดูแลเตี่ยดูแลแม่ดูแลบุพการีชนของเราขอให้เป็นผู้เจริญในธรรมเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าต่อให้เราได้นำพ่อแม่ไปวางไว้บนบ่าต่อให้เราแบกพ่อแบกแม่ไว้ก็ชื่อได้ว่าตลอดทั้งชีวิตยังเป็นการทดแทนบุญคุณได้ไม่หมดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีพ่อแม่เดือนละ10ล้าน100ล้านเลี้ยงดูร่างกายให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวปลาอาหารด้วยเสื้อผ้ายารักษาโรคก็ยังชื่อได้ว่าไม่เป็นการทดแทนบุญคุณได้สิ้นเลยแต่บุตรธิดาใดได้ทำให้บิดามารดาที่ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลบิดามารดาที่ไม่มีธรรมเป็นผู้ที่มีธรรมได้แม้จะไม่มากมายอะไรท่านไม่มีศีล5ทำให้ท่านมีศีล5ให้ได้ท่านไม่มีธรรมะพ่อแม่ยังปล่อยวางไม่เป็นทำให้ท่านปล่อยวางได้บ้างพ่อแม่ชอบเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดพ่อแม่ชอบเก็บเรื่องน้อยอกน้อยใจกับลูกคนเล็กลูกคนกลางลูกคนใหญ่ทำให้ท่านปล่อยวางได้เป็นทำให้ท่านปล่อยวางเรื่องสมบัติทำให้ท่านปล่อยวางเรื่องของความน้อยเนื้อต่ำใจทำให้ท่านหยุดคิดวนๆได้สำเร็จจะมากจะน้อยก็ชื่อว่าทำให้ท่านได้มีธรรมทำให้พ่อแม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอะไรด้วยประการทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูพ่อแม่มีศีลมีธรรมเราทำได้ก็ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูจะกตัญญูมากกตัญญูน้อยก็ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูกายก็ต้องเลี้ยงไปด้วยข้าวผ้ายาบ้านปัจจัย4ที่ต้องดูแลก็ต้องดูแลกันไปแต่ก็ใส่ใจดูแลจิตใจก่อนที่ท่านจะตายลงหาวิธีให้พ่อแม่ได้ปล่อยวางนับว่าเป็นมงคลแก่ลูกแก่หลานอายุโทภรโทธีโรวันนโทปฏิภาณโทสุขัสสัทธาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัตชติอายุงทัตตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทธีคายุยสวาโหนติยัตถยัตถุปปัจฉติเตขอให้เป็นศีลเป็นพรแก่ท่านทั้งหลายทำมาหากินให้เจริญเถิดโยมอะไรที่ยังไม่เจริญก็เจริญเสียทีทำกินแล้วไม่รู้จักร่ำจักรวยเสียทีไม่ตรงกับช่องการงานการเงินเสียทีขอให้บุญที่เราร่วมสร้างร่วมทำบุญอันใดที่ท่านทั้งหลายได้ทำได้ไว้ในการก่อนในอดีตชาติแล้วมีบ้างแหละนะมีบ้างแหละนะที่เราได้ให้ทานไว้มากในชาติก่อนๆโน้นแต่บัดนี้กรรมมันบังอยู่เรากำลังรับผลกรรมของเราทำมาหากินก็ไม่เจริญเพราะบางทีก็เคยไปลักไปขโมยไปทำลายทรัพย์สินของเขาไว้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราไปลักไปขโมยทรัพย์สินของเราก็ไม่เจริญทั้งทำมาหากินเองก็ไม่เจริญทั้งทรัพย์เราที่เขายืมไปเขาก็ไม่คืนก็ไม่เจริญไม่เจริญด้วยทรัพย์ด้วยประการทั้งหลายบุญมีละโยมเราก็ต้องมีบุญของเราแน่ๆที่เคยให้ทานไว้ในชาติก่อนๆโน้นแต่บุญมีแต่กรรมมันบังเพราะเราได้เคยทำกรรมไม่ดีไว้บัดนี้ขอให้ทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้เยอะๆประตูบุญเปิดเสียทีนะโยมประตูบุญเปิดเสียทีให้บุญเก่าที่เราทำไว้เดินทางมาถึงเสียทีอย่าท้อใจอย่าน้อยใจกับการที่ทำความดีแล้วมันไม่ดีสักทีค่อยๆทำไปหมั่นทำหมั่นสร้างหมั่นให้ชีวิตมันเจริญเจริญไปเถิดค่อยๆทำนะทำอย่าได้หยุดอย่าได้หย่อนอย่าได้ทิ้งอย่าได้กว้างทำเถอะขอให้เจริญเจริญนะโยมนะขออวยพรให้เจริญด้วยทรัพย์มีทรัพย์ใช้สอยอย่าได้ขาดมือเลยให้เจริญด้วยทรัพย์เลี้ยงตัวเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวสร้างบุญกุศลสืบต่อไปเถิดชัยสิทธิทนังลาภังโสติภาคขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุฒทีจยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเต
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใคร่ขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญขอบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ขอให้คุณยายนิตบุญพิทักษ์คุณตาสิริบุญพิทักษ์ญาติจาบสุนทรกงด้วงสุนทรพร้อมด้วยญาติโกโหติกาฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ของข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในบุญของลูกหลานที่ได้นำญาติโยมสวดมนต์ในการครั้งนี้มาอนุโมทนาบุญเถิดอดอยากลำบากที่ใดมารับบุญอนุโมทนาเถิดเป็นทุกข์เป็นยากเดือดร้อนอย่างไรเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดบัดนี้ลูกหลานได้สร้างกุศลคุณงามความดีเป็นสาธารณะแล้วเป็นธรรมทานแล้วอนุโมทนาบุญเถิดพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าอนุโมทนาบุญเถิดพุทธังวันทามิกราบพระพุทธเจ้าธรรมังวันทามิกราบพระธรรมสังฆังวันทามิกราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังวันทามิกราบบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจาริยะคุณังวันทามิกราบครูบาอาจารย์โยมวันนี้นะเราก็ได้ทำหน้าที่กันสำเร็จเสร็จสิ้นวันนี้เพลียนะเพลียมากนะแต่คนที่น่าจะเพลียกว่าอาตมาก็คือโยมช้างนะขับรถกลับมาจากโคราชกันนะเมื่อเช้าเมื่อคืนบรรยายธรรมที่โคราชเสร็จแล้วก็เมื่อเช้าฉันเช้าเสร็จ8โมงประมาณ9โมงก็ล้อหมุนจากโคราชกลับมาถึงจังหวัดตราดก็ประมาณสัก3โมง4โมงนะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ไปเทศงานศพที่วัดบรดิษฐารามนะงานศพของโยมเตี่ยไลสุภาภานะลูกๆหลานๆได้เก็บศพไว้ตั้งแต่ตรุษจีนแล้วก็เพิ่งจะมีเวลาได้ทำกันช่วงนี้พอคนจีนเขาก็มีธรรมเนียมว่าถ้าจัดงานศพในช่วงตรุษจีนช่วงวันมงคลอะไรต่างก็จะไม่เหมาะจริงๆก็อย่าไปว่าไปถือไปสาอะไรกันเนาะนะมีความสะดวกยังไงนะคนตายก็ตายไปแล้วเขาก็ไปตามบุญตามกรรมของเขาแล้วนะเราจะเก็บศพไว้จะทำเมื่อไรอะไรยังไงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกโยมมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันตรงนั้นทำแล้วสบายใจทำเลยนะถ้ามันไม่ใช่เป็นการถือซะจนกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทำเถอะนะแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ตายบ่อยนานๆตายทีนะก็ทำให้เต็มที่ทำให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้เนาะโยมไม่ได้อ่านคอมเมนต์โยมเลยนะก็เดี๋ยวอาจจะมีพรุ่งนี้เนาะอ่านคอมเมนต์สักทีหรือยังไงเดี๋ยวก็ดูอีกทีเนาะนั่งตอบคอมเมนต์กันคุยกันในคอมเมนต์เหมือนกับอาตมานั่งคุยอยู่คนเดียวนะโยมก็สวดมนต์ด้วยกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยดีแล้วอานะโยมนะเดี๋ยวอีกสักไม่นานเท่าไรเนี่ยโยมนะก็เดี๋ยวคงจะต้องมีเรื่องรบกวนแล้วล่ะจริงๆอาตมาจะรบกวนไม่รบกวนโยมก็พร้อมโยมทักมาเยอะมากว่าได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์สวดมนต์อย่างเดียวฟังธรรมอย่างเดียวไม่ได้ร่วมทานกับพระอาจารย์เลยไม่ได้ร่วมบุญดังด้านทรัพย์กับพระอาจารย์เลยนะก็เดี๋ยวก็จะมีบุญให้ด้านทรัพย์เนี่ยนะโยมนะก็มีอยู่ประมาณ2เรื่องนะประมาณ2เรื่องคงจะต้องรบกวน2ครั้งแต่ทุกครั้งที่อาตมาเอ่ยอะไรไปไม่มีทางที่อาตมาจะไม่ทำนำอาตมาจะทำนำก่อนนะอย่างน้อยต้องมีเป็นหมื่นเป็นแสนก็คือนำโยมก่อนแล้วก็ใครจะสมทบเพื่อที่จะทำก็ว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวอาตมาจะแจ้งเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งคงจะเร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาสที่อาตมาจำพรรษากับท่านมา20กว่าปีเนี่ยนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ปรารภว่าเมนเก่าของเราเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมัน40กับ50ปีแล้วแล้วก็ป่องแตกจนระเบิดจนกระทั่งว่าตอนนี้โบข้างบนยอดป่องนี่โบแล้วชาวบ้านรอบๆนี่เขาก็บ่นบ้างว่าควันจากปล่องเมนเนี่ยมันไปลงหลังคาบ้านเขาน้ำรอหลังคาจะดื่มจะกินบ้างมันก็แหมก็รู้สึกว่าแหมเมนเผาผีมันก็ลอยตกหลังคาบ้านเรามันหมดยุคของเมนแบบนี้แล้วโบราณแล้วนะเป็นเมนไฟฟ้าได้แล้ว
นะหลวงพ่อก็เลยบอกอ่ะงั้นก็คงจะต้องเป็นเมนไฟฟ้าเพราะของเก่ามันก็เต็มทีจริงๆนะโยมนะวันนั้นกำลังเผาศพอยู่เผาปั๊บระเบิดปึ้งโอ้โหยอดเมนหัก 2-3 ท่อนเลยร่วงลงมาคนวิ่งกันกระเจิงไปหมดมันเก่าจัดไปหน่อยมันเก่ามากนะเดี๋ยวเราก็จะสร้างเมนใหม่ข้างๆเมนเก่านั่นแหละนะแล้วที่วัดก็จะมีเผาศพฟรีนะใครไม่มีญาติไม่มีอะไรยังไงมาทำฟรีได้เลยเราวัดเราไม่มีไปมีกะเกณฑ์อะไรอยู่แล้วไม่มีป้ายไปติดประมาณว่ามาแล้วต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นค่าอะไรไม่มีฟรีพระสวดฟรีได้หมดนะไม่มีญาติแต่ไหนแต่ไรมาเดี๋ยวไม่มีสัปเหร่อพระเผาให้ด้วยอ่ะประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวคงจะแจ้งโยมให้ทราบเป็นอีกทีนึงอาตมาถ้าจะเปิดรับอะไรต่างๆก็คงเปิดไม่นานละโยมเปิดไม่นานก็จะเปิดแค่เช้าถึงเย็นโยมก็เตรียมกันให้ดีก็แล้วกันคล้ายๆกับรถกู้ภัยครั้งที่แล้วนะถ้าต้องการเงินสักประมาณ2 ล้านบาทนี่ก็น่าจะเปิดเช้าถึงเย็นจบนี่ก็น่าจะได้ละเพราะวันนั้นเราลองดูแล้วก็ครึ่งวันก็ได้ประมาณ1 ล้านนะถ้าเต็มวันก็น่าจะสัก2 ล้านก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแล้วสร้างสิ่งนี้ก็จะอยู่ยาวไปอีก50 ปี 100 ปีน่าจะต้องอยู่ได้เพราะว่าเราก็จะต้องให้ช่างเข้ามาประเมินราคาโน่นนี่นั่นอะไรเนาะอาตมาอยู่วัดท่านก็ต้องช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นวัดของท่านหรือวัดของใครแต่สิ่งนี้จะยังสงเคราะห์คนไปอีกนานนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะโยมนะโยมยังไม่ต้องทักมาว่าเลขที่บัญชีนู่นนี่นั่นอะไรยังไม่ต้องนะโยมนะเดี๋ยวอาตมาจะแจ้งเช่นว่าอาตมาจะเปิดรับพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็จะแจ้งคืนนี้เลยว่าโยมเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะเตรียมตัวให้ดีนะเตรียมจะเปิดแล้วนะพอเปิดปุ๊บเปิดเช้าเย็นปิดนะประมาณนี้นะไม่เอาไม่เปิดนานไม่เปิดเป็นเดือนเป็นปีเป็น10 วัน 5 วันไม่เอาเอาวันเดียวพอนะวันเดียวแล้วเตรียมให้พร้อมแล้วมาสร้างบุญกันนะสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้คนเขาอยู่กันนะให้เผาศพได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ทั้งเจ้าภาพด้วยคนที่เขาเสียพ่อเสียแม่ด้วยแล้วก็ญาติโยมที่อยู่รอบวัดก็ไม่สะทกสะท้านสะเทือนเนื่องด้วยควันของเมนไปลงหลังคาบ้านเขาพอเดี๋ยวนี้มันก็เป็นชุมชนแบบหนาแน่นแล้วทีนี้มันก็โอ้มันไปลงหลังคาบ้านเขาก็สงสารเหมือนกันนะเขามีความรู้สึกนะโอ้โหกระดูกคนตายเนื้อหนังคนตายมันลอยไปตกหลังคาบ้านเขาเนาะเดี๋ยวจะวันไหนแล้วจะแจ้งอีกทีโยมตอนนี้ยังไม่เป็นทางการแล้วจะพาโยมไปดูสถานที่จริงที่เราจะทำเมนด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสงฆ์อาพาธนะพระสงฆ์ที่อาพาธในจังหวัดเนี้ยนะอาจจะมาเน้นจังหวัดตราดก่อนก็แล้วกันนะมี120 วัดแล้วก็มีพระที่อาพาธป่วยไข้อะไรต่างๆหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็ขอมาว่าอยากจะให้มีกองทุนสงฆ์อาพาธนะเพื่อที่จะสงเคราะห์พระสงฆ์เพราะเราไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรแล้วก็เราพระชนบทพระบ้านนอกนะก็ถ้ามีกองทุนสักกองทุนหนึ่งแล้วพระสงฆ์แต่ละวัดท่านก็จะรวมวิยาวัจกรวัดก็จะรวมมาวัดละ 1,000 บาทเอามารวมเป็นกองกลางแล้วทีนี้พระป่วยเข้าโรงพยาบาลก็จะมีงบกองกลางตัวนี้ไปรักษานะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่านะใครที่จะดูแลพระพุทธเจ้าอยากจะใกล้ชิดอยากจะดูแลอุปถากพระพุทธเจ้าเธอเจอพระป่วยที่ใดไปรักษาไปดูแลพระสงฆ์ผู้ป่วยไข้นั้นเถิดชื่อว่าเธอได้บุญไม่ต่างจากการดูแลพระพุทธเจ้านะโยมเนาะเนี่ยแค่คนละ9 บาท 10 บาทเนี่ยทั่วประเทศลองดูนะคนในเพจเราเนี่ยนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องไปถึงเป็น100 เป็น 1,000ไม่ต้องเลยนะคนละ10 บาท 10 บาท 5 บาท 10 บาท 3 บาทนี่แหละโยมนะมันก็ได้มากละแล้วจะแจ้งอีกทีนะโยมนะวันนี้แค่เกินๆแค่นั้นเองแค่เกินๆไว้แล้วเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็จะบอกอาตมาจะพาเยี่ยมพระที่ป่วยไข้ตามวัดต่างๆด้วยโยมก็คอยติดตามดูก็แล้วกันแล้วก็จะพาไปชมบริเวณที่กำลังจะสร้างเมนด้วยนะแต่จังหวัดอื่นอะไรต่างๆไกลๆไปอาตมายังไม่สะดวกที่จะช่วยนะเพราะว่าขอดูแลแบบใกล้ๆตัวก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเอ่ยปากบ่อยมันก็ไม่ดีโยมอยากจะให้เพจพระศักดาเป็นเพจหนึ่งที่ธรรมะล้วนๆไปนะโยมฟังเรื่องธรรมะไปนะส่วนเรื่องเรียลัยบอกบุญอะไรต่างๆไม่นะนานๆจะบอกสักทีนะวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะขออนุโมทนาบุญด้วยนะที่วันนี้ไปสร้างบุญทุกประการนิดนึงตอนนี้ข่าวพระไม่ดีเยอะเลยโยมอย่าสะเทือนนะโยมนะไม่ดีว่ากันเป็นคนๆไปพระที่ดีๆท่านไม่ออกสื่อไม่อะไรมีเยอะแยะมากเลย
นะโยมเนาะให้มั่นใจมั่นใจไม่ดีว่ากันเป็นองค์ๆนะอย่าไปมองว่าศาสนาไม่ดีแล้วก็ข่าวพระไม่ดีอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ด่าว่าอะไรกันมากมายโยมคือใจเรามันก็เศร้าหมองไปด้วยอ่ะนะนะนักข่าวเขาอ่านข่าวเขาก็เศร้าหมองอยู่แล้วนักข่าวก็เป็นคนพุทธนักข่าวเขาก็เซฟตัวเองพอสมควรนะว่าอ่านข่าวยังไงจะไม่ให้บาปนะอ่านข่าวยังไงถึงจะไม่สะเทือนศาสนานะคนคนนี้นะมาอาศัยผ้าเหลืองอยู่นะนักข่าวก็อาจจะต้องพูดประกบไปว่าตอนนี้คนคนนี้เสียแล้วนะคะเสียแล้วคือเสียในผ้าเหลืองแล้วนะก็เอาออกจากผ้าเหลืองไปศาสนาเรายังมั่นคงอยู่นะคะศาสนาเรายังมั่นคงอยู่นะครับคำสอนพระพุทธเจ้ายังดีจริงอยู่นะครับเพียงแต่พระที่ประพฤติตัวไม่ดีก็เหมือนนักเรียนที่สอบตกก็เอาออกจากห้องไปให้เรียนซ้ำชั้นไปนะเอาออกจากห้องเรียนไปก็เสียเฉพาะคนเสียเฉพาะนักเรียนครูหลักคำสอนยังอยู่หลักสูตรการสอนยังอยู่ศาสนายังมั่นคงนะคะนะให้ทุกคนมั่นใจนะคะเนี่ยโยมนักข่าวพูดคำนี้มาเนี่ยชื่นหัวใจจริงๆนะทำให้คนมองว่าศาสนาเราเสียก็มันก็เสียเฉพาะคนๆมันไม่ได้เสียคำสอนพระพุทธเจ้านะยิ่งไปพูดไปแชร์ไปคอมเมนต์ด่าว่าอะไรกันมากมายสงสารเด็กโยมสงสารคนที่เขาภูมิเรื่องศาสนาน้อยๆเขาก็จะมองว่าศาสนามันเละเทะหมดแล้วนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นโยมนะวันนี้ขออนุโมทนาบุญให้เจริญในธรรม